อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอซีมอัมมาบาดสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็ขอให้เรานะครับเป็นศาสนาเดียวเท่านั้นนะครับเวลาเจอกันเนี่ยให้สลามนะครับให้ความสุขซึ่งกันและกันนะครับขอให้เราเมตตาพวกเรานะครับศาสนาอื่นไม่มีเหมือนกับเราก็นิดนึงชีทที่ให้วันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นชีทคือเคยแจกมาบ้างครั้งแล้วนะครับเพราะว่าผมเพิ่งจะทราบเย็นนี้ว่าจะต้องมาก็ไม่ทันนะครับไม่ทันก็เลยอย่างน้อยก็คิดทำไมเอามาเลยเนี่ยมีอะไรติดไม้ติดมือมาสักนิดนึงก็ถ้าใครที่เคยได้แล้วก็ขออภัยไว้ด้วยณที่นี้นะครับฉันรอดนะครับเพราะว่าเรื่องที่จะพูดวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจของเรานี่แหละครับก็เลยเจอชีทนี้มันเกี่ยวกับเรื่องหัวใจอยู่พอดีก็เลยหยิบติดไม้ติดมือมานะครับฉะนั้นคนเราเนี่ยนะครับการที่เราจะมีความสุขได้เนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ตรงไหนเลยใช่ไหมหัวใจอย่างเดียวเท่านั้นแหละจะทุกข์อย่างไรก็แล้วแต่จะสุขอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าหัวใจของเราสงบเนี่ยเวลาเรามีความสุขเนี่ยสุขมากๆบางคนเหลิงมีนะครับบางคนสุขอัลเลาะห์ให้สุขเยอะๆลืมอัลเลาะห์มีใช่มั้ยเยอะแยะมากมายที่เราเห็นนะครับแต่ถ้าหัวใจของเราเนี่ยมั่นคงอยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีอีหม่านจริงๆแล้วให้เรามีความสุขอย่างไรก็แล้วแต่เราจะไม่ลืมอัลเลาะห์เพราะว่าส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยจะนึกถึงอัลเลาะห์ตอนไหนนะตอนที่เรามีความทุกข์นี่แหละอย่าล้อแต่เวลาสุขเนี่ยลองนู่นละอยู่ตามเนี่ยตามงานตามอะไรเยอะเฮฮากันใช่มั้ยไม่เคยนึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งจริงอิสลามน่ะสอนนบีบอกกับเราเนี่ยให้เรารู้จักอัลเลาะห์ตอนไหนให้เรารู้จักอัลเลาะห์ตอนที่เรามีความสุขพอเรามีความทุกข์อัลเลาะห์ก็จะเป็นไงรู้จักเรามั้ยจําเราได้นะครับจําเราได้แต่นี่พอเรามีความสุขเนี่ยเราเลยบางทีลืมเลยใช่มั้ยได้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้มีทรัพย์สินมีเกียรติยศมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะแต่เราลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพออัลเลาะห์ให้ทุกข์มาเพิ่งจะนึกถึงอัลเลาะห์ได้ฉะนั้นอันเนี้ยอิสลามสอนเรายังไงสอนให้เรายึดอยู่4 5อย่างที่ผมจะพูดอย่างเงี้ยแล้วจิตใจเราจะสงบไม่ว่าเราจะมีความทุกข์หรือจะมีความสุขก็แล้วแต่มันจะทําให้เรานั้นรู้สึกว่าเราไม่ได้ลําบากอะไรมากมายเราอยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประการแรกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เราอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยนะครับอยู่แบบไหนท่านรอซูลบอกให้เราอยู่โลกดุนยาแบบไหนเหมือนคนเดินทางใช่ไหมเหมือนคนเดินทางแหละนะครับนบีบอกกุลฟิดดุนยากันนากากรีบุนเอาอาบิสมินนะครับให้เราอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยเหมือนกับคนแปลกหน้าหรือว่าเหมือนกับคนที่เดินทางอย่ายึดติดอะไรกับโลกดุนยานี้นะครับไอความสุขที่ล่อให้กับเราเนี่ยมันไม่กี่ปีใช่ไหมไม่กี่ปีเราบางคนเนี่ยโอ้ยหกสิบเจ็ดสิบปีถามว่านานไหมถ้าเทียบกับโลกหน้าที่เราจะไปอยู่แล้วมันไม่ได้เที่ยวเลยไหมได้เที่ยวไหมดังนั้นนบีถึงบอกว่าถ้าอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเราอย่าคิดว่าเราจะบางคนเนี่ยพอมีความสุขมากๆโอ้ยังอีกนานไปนะครับไม่ตายหรอกยังอีกนานยังพอเราคิดอย่างเงี้ยเราก็จะออกห่างอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีถึงสั่งให้เราอยู่โลกดุนยาเนี่ยเหมือนกับคนแปลกหน้าหรือว่าเหมือนกับคนที่เดินทางบางฮะดีษก็บอกนบีบอกว่าเหมือนกับที่เรามาพักใต้ร่มเงาของต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จากมันไปฉะนั้นไอ้ความทุกข์ที่เราได้รับในโลกดุนยาหรือว่าความสุขที่เราได้รับเนี่ยมันได้ความสุขเราก็จะไม่เหลิงพอได้ความรับความทุกข์เราก็จะไม่ตีโพยตีพายเพราะเรารู้ว่านี่คือการทดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประการแรกต้องอยู่โลกดุนยาแบบที่นบีบอกกับเรานะครับทำใจเราให้สงบแบบนั้นให้ได้ ประการที่สองคนเราเนี่ยเกิดมาแน่นอนนะครับต้องเสียชีวิตทุกคนมีใครไหมที่ไม่เสียชีวิตต้องพบกับความนะมีใครไหมไม่เสียชีวิตนบีบอกกุลอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุลลุนัฟซินซายกอตุลเมาทุกชีวิตต้องลิ้มรสแห่งความตายพอเราคิดสักวันหนึ่งเราไม่ได้จะอยู่นี่ตลอดเดี๋ยวเราก็ไปแล้วฉะนั้นเวลาเราคิดได้อย่างเงี้ย
ทำไมเราก็จะไม่หลงระเริงต่อโรคดุนยานะครับนบีบอกอย่างนี้นะครับคนที่มีชายคนหนึ่งเนี่ยนะฮะนี่บอกมีชายคนหนึ่งมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามท่านนบีไอถ้าถามท่านนบีว่าไอยุนมุมินอัฟดอลมุมินแบบไหนละที่ประเสริฐที่สุดใครรู้บ้างนบีตอบว่ายังไงคนที่ประเสริฐที่สุดใครนบีตอบว่าไงคนรวยคนมียศเยอะๆเป็นใหญ่เป็นโตใช่ไหมนบีตอบไงรู้ไหมเนี่ยชายชาวนะครับชาวอัลซอดเดี๋ยวถามนบีเนี่ยไอยินมุมินอัฟดอนคนที่เตรียมสเบียงไปหาลอสุบฮาวตาลานะครับเอาวันนี้ผมมีหนังสือดูอาเล่มหนึ่งเดี๋ยวใครตอบตรงเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมให้มีวันนี้มีมาเล่มหนึ่งก่อนมีดูอาเดี๋ยวผมให้มีรางวัลเดี๋ยวก่อนตอบนบีตอบยังไงรู้ไหมคนที่มีเกียรติคนที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยนบีบอกว่าพี่น้องบางทีเรามองข้ามนบีบอกไงนบีบอกอย่างนี้ก็ล่ะอะสั้นอุหุมคู่ลูกก่อนนบีบอกว่าคนที่มีมารยาทที่ดีมีมารยาทที่ดีเรามองข้ามเลยไหมบางทีเราไปมองอย่างอื่นมารยาทเนี่ยเป็นต้นของอิสลามเลยนะอิสลามส่งเสริมให้เราทำนบีบอกว่านบีไม่ได้บอกเลยว่าใครละหมาดดีใครถือศีลอดดีนะครับเป็นคนดีในหมู่พวกท่านไม่ใช่แต่สิ่งที่หะดีษหลายหะดีษนบีบอกเนี่ยนบีจะพูดถึงเรื่องมารยาทถ้าเราละหมาดดีแต่มารยาทเราไม่ดีเนี่ยอิสลามยังถือว่าไม่ใช่คนดีนะครับเดี๋ยวมันมีอยู่นะครับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะอิสลามเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมีคนซอฮาบะห์ได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ได้พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งเป็นไรถ้าพูดถึงผู้หญิงคนนี้ละหมาดนี่ไม่ต้องพูดถึงถือศีลอดไม่ต้องพูดถึงเก็บหมดละหมาดอะไรที่เป็นสุนนัตละหมาดหมดเลยแต่ซอฮาบะห์บอกผู้หญิงคนนี้ยุรีจาระฮูทำร้ายเพื่อนบ้านบิลิซานีทำด้วยกับลิ้นของนางนบีบอกฟินนาถือศีลอดถ้าพูดถึงผู้หญิงคนนี้โอ้โหใครๆก็รู้ไม่ต้องกลัวพูดถึงเรื่องละหมาดพูดถึงเรื่องซะกาตเรื่องอะไรแล้วแต่ผู้หญิงคนนี้เปี้ยเลยแต่เป็นไงตุซีจีรอนะฮะสภาพบอกผู้หญิงคนนี้ชอบทำร้ายเพื่อนบ้านด้วยกับลิ้นบิลิซานเนี่ยด้วยกับลิ้นของนางดินทาใส่ร้ายอะไรต่ออะไรเยอะแยะด้วยกับลิ้นของนางนบีบอกฟินนาเห็นไหมละหมาดดีไหมดีทุกอย่างดีหมดเลยแต่ลิ้นไม่ดีนี่แหละครับพานางตกนรกนะครับลิ้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องของมารยาทของอิสลามอิสลามให้พยายามปกป้องรักษาลิ้นของเราใช่ไหมเสร็จแล้วก็ซอฮาบะห์ก็บอกอีกผู้หญิงอีกคนหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องละหมาดเรื่องซะกาตเรื่องศีลอดละหมาดนางกับละหมาดเฉพาะที่เป็นฟัรดูนะครับถือศีลอดก็ฉะนั้นบริจาคนิดๆหน่อยๆแต่นางไม่ได้ทำร้ายเพื่อนบ้านของนางนบีบอกฟินจันนะในสวรรค์เห็นไหมฉันถึงจะบอกให้รู้วันนี้เราอย่าทำตัวเข่งนะครับแต่มารยาทของเราไม่ดีอันนี้ก็เป็นไงไม่ใช่อะไรไม่ใช่คนที่อยู่ในตามหลักการของอิสลามนั้นมารยาทสำคัญนะครับนบีนั้นนบีบอกชายคนนี้บอกว่าไงนะคนที่ประเสริฐก็คือคนที่มีมารยาทดีนะประการต่อมาชายนี้ก็ถามอีกไอยุนมุมินอักยัสมุมินแบบไหนล่ะที่ฉลาดที่สุดที่เป็นคนฉลาดอะตอบยังไงนบีตอบไงคนฉลาดจบด็อกเตอร์จบปริญญาโทนะครับพอเอาปริญญามาตั้งบนโต๊ะเนี่ยไม่พอเต็มอย่างนั้นเปล่าฉลาดนบีตอบไงชายคนนี้ถามนบีว่าไอยุนมุมินอักยัสใครล่ะมุมินแบบไหนล่ะที่ฉลาดเนี่ยนบีตอบไงใครตอบได้ใครตอบได้บ้างตะเตรียมตะเบียนหารล้อนะครับใช่ไหมนี่ตอบตรงเลยนะตอบตรงเลยนบีบอกคนที่ฉลาดที่สุดก็คืออะไรมุมินที่อักตารุฮุมลินเมาติซิกรอนนะครับอักตารุมลินเมาติซิกรอนนึกถึงความตายตลอดเวลา
แล้วก็นึกอย่างเดียวเปล่านึกอย่างเดียวไหมไม่ใช่นะครับว่าซันฮุมลิมาบาดาฮูอิสติอาดาดันนะครับนบีบอกว่านึกอย่างเดียวไม่ใช่นึกอย่างเดียวนะเดี๋ยวจะต้องตายแล้วก็นึกแล้วก็ไม่ทำอะไรนะกูตายจะตายแล้วพวกนี้วันนี้จะตายนอนเฉยเปล่าต้องอิสติอาดาดด้วยสำหรับความตายเตรียมตัวไว้ว่าหลังจากความตายเนี่ยอะไรที่จะเกิดประโยชน์กับเขานะครับอะไรที่อย่านึกอย่างเดียวนะนึกโอ้จะตายแล้วไม่มีจิตกระจายทำอะไรนอนไม่ใช่อย่างนั้นนะอะไรที่เกิดประโยชน์กับเราหลังจากความตายพี่น้องเราเรียนกันมาเยอะแล้วอะไรบ้างอะฮะพี่น้องอย่าลืมนะวันที่เราเสียชีวิตลงเนี่ยวันที่เราไปกูโบเนี่ยไอ้สิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับเราน่ะพี่น้องว่าอะไรบ้างมีอะไรบ้างการงานที่ดีใช่ไหมทรัพย์สินไหมนบีบอกว่าคนเนี่ยประดาไปกูโบเนี่ยตามมากี่อย่างนะ3อย่างครอบครัวทรัพย์สินแล้วก็อะไรการงานของเขาเสร็จแล้วฝ่ายยะเยะอิสนาเนี่ย2อย่างเนี่ยกลับมาครอบครัวทรัพย์สินกลับมาที่จะเหลือกับเราคืออามาลูฮูการงานของเขาการงานที่เราทำบนโลกดุนยาเนี่ยนะครับฉะนั้นเราอย่าหลงระเริงว่าวันนี้โอ้โหเยอะนะทรัพย์สินเราเยอะแยะมากมายอยู่พอวันที่เราสิ้นชีวิตเมื่อไหร่มันเปลี่ยนมือทันทีไม่ใช่ของเราแล้วมันเป็นมือแต่ไอ้ที่จะอยู่กับเราตลอดนอนกับเราในกูโบเนี่ยหันมาเห็นโอ้โหจะเกิดความน่ากลัวที่จะเกิดความสุขสบายอามาลูฮูการงานของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงสภาพนะครับถ้าเราทำงานดีๆจะเป็นคนที่หน้าตาเป็นคนที่เรามองแล้วรู้สึกสบายใจอยู่ด้วยแต่ถ้าเราทำความชั่วมากๆนะครับไอ้งานนั่นแหละมันจะอยู่กับเราแล้วเป็นสิ่งที่น่าเกลียดมากกับเรานะมองแล้วโหรู้สึกความหวาดกลัวแล้วกับพี่น้องลองดูนะครับเราไม่ได้นอนวัน2วันกว่าเราจะตัดสินเราก็ไม่รู้กี่ปีใช่มั้ยกี่ร้อยปีเราใช้ชีวิตบนโลกดุนยาเนี่ยเท่าไหร่นบีบอก60ระหว่าง60ถึง7 10ปีเราก็จากไปแล้วแต่ไอ้นู่นเนี่ยเราจะไปอยู่ตั้งนานเนี่ยใช่มั้ยเราไม่มีการงานที่ดีไปเป็นไงลำบากมั้ยลำบากไอ้ลำบากในโลกดุนยาเนี่ยเดี๋ยวก็ผ่านไปนะครับเดี๋ยวก็ผ่านไปฉะนั้นคนที่ฉลาดนบีบอกว่านึกถึงความตายนึกอย่างเดียวไม่ใช่ต้องอิสติอาดาดลินเมาด้วยเตรียมตัวไว้นะครับเรียนเตรียมสิ่งไว้ถ้าเราตายแล้วอะไรเกิดประโยชน์เนี่ยที่เราทำทุกอย่างเนี่ยนะครับที่เราพยายามเรียนรู้เรื่องศาสนาเรียนเนี่ยเรารู้อะไรเราก็ไปปฏิบัติแค่นั้นแหละนะครับอย่าไม่เรียนนะครับพี่น้องบางคนเนี่ยที่เคยเห็นส่วนใหญ่พี่น้องของเราเนี่ยพอจบฟัดดูอีนแล้วบางคนกุรอานแทบไม่ได้แตะบางคนแทบไม่ได้เรียนอะไรต่อเลยพอแล้วถามว่ามันพ้นแล้วฟัดดูอีนใช่ไหมเป็นฟัดดูอีนเข้าใจอย่างนั้นนะฟัดดูของเราแค่นั้นแต่หลังจากนั้นมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่พี่น้องครับสิ่งที่อิสลามสั่งให้เราเรียนนะครับตามใดที่เรามีความสามารถที่จะเรียนไปนะครับอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เรียนไปแล้วก็ยิ่งรู้นบีบอกว่าคนยิ่งรู้เนี่ยยิงเข้าสวรรค์ยากหรือง่ายนะคนนบีบอกว่าคนที่จะเข้าสวรรค์ง่ายคนรู้หรือคนไม่รู้คนรู้พอเรารู้แล้วโอ้อิสลามใช้เราอย่างนี้เองแบบนี้เองเราก็ทำได้แต่ถ้าเราไม่รู้โอ้โหยากไปหมดเลยจะทำอะไรก็ต้องให้คนอื่นมาทำให้แม้แต่จะขอดุอาให้กับพ่อกับแม่เราต้องไปจ้างคนอื่นเขามาขอใช่ไหมเพราะว่าเราไม่รู้ที่จริงนบีบอกไงนะวะลาดินซอลิฮินจะดูละลูกที่ดีขอดุอาให้ก็ถึงแล้วพ่อแม่แต่บางคนไม่รู้ต้องไปจ้างเข้ามาต้องอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดขอดุอาให้กับพ่อกับแม่เราเห็นไหมแต่พอเราเรียนรู้อิสลามเดี๋ยวเราทำในตัวเองทั้งนั้นเลยเนี่ยนะยิ่งพ่อแม่เรายิ่งขอดุอาอิสติกฟาร์ขอไว้โทษให้กับพ่อกับแม่นะครับมีชายคนหนึ่งนะครับลอยฟื้นขึ้นมาเนี่ยอยู่ในสวรรค์เนี่ยขึ้นมาเป็นไงงพูดง่ายๆภาษาเราเนี่ยงงตัวเองทำความดีอะไรเนี่ยถึงได้ระดับสูงขนาดเนี้ยเราบอกว่าอะไรนะบิสติกฟาร์วาลาดิกละนะครับเราบอกว่าลูกของท่านนี่แหละขออิสติกฟาร์ขอดุอาให้ท่านถึงได้ระดับชั้นอย่างนี้เห็นไหมดังนั้นพอเราเรียนรู้แล้วโอ้เราอยากรักพ่อแม่เรานะครับตอนที่เราอยู่เนี่ยเขาดูแลเราอย่างดีนะครับให้นะครับส่งเสียเราทุกสิ่งทุกอย่างดูนะครับให้เราได้เรียนรู้อะไรต่างๆพอเราได้เรียนรู้
เราคิดถึงทำไงไม่ต้องไปจ้างใครตัวของเราเนี่ยนะครับพยายามขอดุอานะครับขอกับใครขอการล่อเลยไม่ต้องให้คนอื่นมาขออยากไหมไม่อยากเลยเห็นไหมเนี่ยฉะนั้นถ้าหัวใจเรานะครับหัวใจของเราเนี่ยคิดเสมอว่าสักวันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้ไปนะครับจะอายุเท่าไรไม่เกี่ยวเพราะความตายมาน่ะอย่าคิดว่าโอ้โหฉันเมื่อกี้20กว่า30กว่ายังอีกหลายปีพี่น้องดูในเฟซในไลน์เนี่ยไม่ถึง50 40กว่านะครับ30กว่าทำไมอุบัติเหตุกับเป็นโรคมะเร็งเป็นอะไรเยอะแยะเห็นเนี่ยอินนาลิลลาฮิไนรอญูนดูทุกวันมีทุกวันไม่ใช่อายุ70 80นะอายุ40กว่า30กว่า50ต้นๆเนี่ยฉะนั้นเราต้องพร้อมนะครับต้องคิดเสมอว่าเราจะตายประการที่สองสิ่งที่เราจะต้องยึดก็คืออะไรพอเกิดมาเนี่ยนะครับพี่น้องเราจะต้องพบกับความอะไรความตายไปแล้วป่วยความเจ็บป่วยมีใครบ้างไม่ป่วยนะครับพออายุเริ่มหน่อยมาหมดเลยนะครับหลายโรคเลยใช่ไหมหลายโรคนะหลายโรคไม่ใช่หลายโรคนะเดี๋ยวเรามีโรคนี้แหละเดี๋ยวก็โรคหน้าแหละแต่ไม่ได้ละหลายโรคเลยใช่ไหมมาเต็มเลยฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าอิดามาริตุฟาฮุยัชฟีนีในกุรอานนะเวลาฉันป่วยเนี่ยใครคนรักษาเราอัลลอฮ์ก็คนรักษาเราพี่น้องครับไอ้บ้านเราเนี่ยไอ้ที่เกิดเนี่ยบางทีครั้งมีโรคระบาดเนี่ยช่วงโควิดช่วงนี้ก็มีอะไรฝีดาษลิงใช่ไหมแต่มันยังไม่เท่าไหร่ฟีดาลิงยังไม่เท่าโควิดที่เจอมาที่เราเกิดโตกันมาเนี่ยโควิดเยอะๆพี่น้องรู้ไหมเกิดโรคระบาดเนี่ยใครตอบได้บ้างวะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อันเราให้เกิดโรคระบาดเกิดต่ออูนเกิดระบาดรู้ไหมมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เป็นรอกมาไหมเป็นยังไงไปไหนก็ไม่ได้ถ้าบางคนเป็นเนี่ยก็นอนต้องใส่นู่นจะรอดไม่รอดไม่รู้มีประโยชน์ยังไงโรคระบาดเนี่ยเวลาเกิดโรคระบาดทำไมนะแล้วชุโก้ตอนเหรอนะไม่ไหวแล้วนะแต่พี่น้องของเราเนี่ยบอนก่อนเนี่ยผมยังได้ยินอยู่ก็คือก็รู้แหละเศรษฐกิจช่วงนี้มันไม่ดีนะครับเขาบอกไอ้นี่มันก็ยังห่างไกลแต่ก็ยังมีคนบ่นนะครับเขาบอกโควิดก็เพิ่งผ่านไปแล้วนี่ได้ยินไอ้ฝีดาลิงอะไรมาอีกแล้วแต่ฝีดาลิงกันยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่เขาก็บ่นผมก็เลยนึกรู้ไหมไอการที่อัลลอฮ์ให้เกิดโรคระบาดเนี่ยมันมีประโยชน์กับมุสลิมยังไงนะครับในอายะห์กุรอานอย่างนี้อัลลอฮ์บอกงี้มากานอัลลอฮูลียะซรอลมุมินีนะอะลามาอันตุมอะไลฮิฮัตตายะมีซัลคอบีซมินัตอยิบอัลลอฮ์บอกว่าใช่ว่าอัลลอฮ์จะปล่อยแฮมดาผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นอย่างที่เป็นอย่างนี้จนกว่าอัลลอฮ์จะยะมีซัลคอบีซมินัตอยิบอัลลอฮ์บอกจนกว่าจะแยกแยะคนชั่วออกจากคนดีหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าคนที่ศรัทธาจริงๆแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวุ่นวายไหมตอนอยู่สุขสบายเนี่ยเอาละโอ้ยันรอรอดีแล้วไปไหนคุยดีแล้วแต่พอรอให้เกิดมุซีบัตเกิดเคราะห์กรรมเกิดอะไรก็แล้วแต่ภัยพิบัติกับตัวเนี่ยจะรู้ละอีหม่านดีหรือไม่อีหม่านดีอัลเลาะห์บอกลียะมีซัลคอบีซมินัตอยิบจะแยกคนชั่วออกจากคนดีก็ตอนนี้แหละเวลามีความโยกมีความยากลำบากนี่แหละเนี่ยเวลาเราให้เกิดเห็นไหมท่านพี่น้องถ้าเป็นผู้ศรัทธาแล้วนบีบอกว่ามามินมุซีบะตินมามินมุซีบะตินตุซีบุนมุสลิมอิลลากัฟฟารฮัลลอฮุบิฮาอันฮุฮัตตัชากายุชากุฮานบีบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราบอกงี้ไม่ว่ามุซีบะตอะไรที่ประสบกับพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยนะครับอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้แม้แต่เพียงหนามต่ำแล้วนี้ถ้าเรื่องใหญ่ๆล่ะแต่ถ้าเราอดทนนะเป้าหมายนะครับเงื่อนไขหนึ่งที่เราจะได้การอภัยจากอัลลอฮ์ต้องอดทนนี่แหละอัลลอฮ์ต้องการจะแยกเวลามันยากลำบากวันนี้ตอนนี้มันอยู่สุขสบายถ้าวันไหนอัลลอฮ์ให้มันนะครับเป็นนู่นเป็นนี่เป็นโรคเป็นอะไรเยอะแยะตุ๊ไม่ไหวแล้วดูดิโวยวายไหมเนี่ยจะแยกตรงนี้ถ้าเราอยู่สุขสบายใครจะไปรู้ล่ะฉันก็สบายเหมือนกันไม่รู้หรอกใครเวลาลำบากเมื่อไรจะรู้แล้วว่าใครศรัทธาจริงหรือไม่จริงฉะนั้นท่านหญิงไอชาร์ดีอัลลอฮ์วันฮาเนี่ยนะครับถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับ ถามอันนี้ต่ออูนนะครับเกี่ยวกับพวกโรคระบาดเนี่ย
นบีฟักบรฮานนบีอยู่ร้อยสลลอยสลัมอันนะฮูกานะอาดาบันยับอาสุลลอฮูอัลามายะชะฟะยาละฮูฟะยาละฮุลลอฮูรหมะตันลินมุมินีนอาชาถามนบีเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดเนี่ยเป็นไงนบีบอกว่ามันเป็นอาซาบเป็นการลงโทษที่อัลเลาะห์ส่งมาตามกับคนที่บ่งทรงประสงค์ฟะยาละฮูฟะยาละฮุลลอฮูเราะห์มะตันลิลมุมินีนแต่อัลเลาะห์ให้เป็นเราะห์มะห์เป็นความเมตตากับผู้ศรัทธาถ้าใครไม่ศรัทธาเนี่ยตีโพธิภัยนั่นคืออาซาบแต่ถ้าเรามีอะไรเกิดขึ้นกับเราที่ผมพูดเนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะโรคระบาดอย่างเดียวนะเดี๋ยวอย่างอื่นด้วยนะเวลาเราเกิดความทุกข์เกิดอัลเลาะห์ทดสอบอะไรเราเนี่ยนะเราอดทนถ้าเราอดทนเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นเราะห์มะห์ให้กับเรานะครับนบีบอกเราะห์มะห์ลิฟะไลซะมินอับดินยะกอตออูนฟะยัมกุซุฟีบะลาดิฮีซอบิรอนยะอะลูอันนะฮูไลยุซีบะฮูอิลลามากะตะบัลลอฮุละฮูอิลลากานะละฮูมิซลุอัจริลชะฮีดนบีบอกว่าไม่มีบ่าวมุสลิมคนใดหรอกนะครับเวลาถ้าไอ้ตออูนเนี่ยไอ้โรคระบาดเนี่ยเกิดขึ้นกับเขาและเขาก็อยู่ในเมืองนั้นอย่างอดทนและรู้ว่าไอ้โรคเนี่ยมันจะไม่ประสบกับเขาถ้าอัลเลาะห์ไม่ได้กําหนดเอาไว้ถ้าอัลเลาะห์ไม่กําหนดไม่มีทางเกิดขึ้นถูกมั้ยอัลเลาะห์บอกอิลลามากานะรุมิสลุอัจรชะฮีดเขาจะได้ผลบุญเท่ากับคนตายชะฮีดคนตายชะฮีดเลยนะไม่ต้องออกไปสนามรบนะครับที่เขารบกันอยู่นะเราไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นหรอกแต่ผลบุญเราได้เท่านั้นแต่ต้องอะไรซอบิรอนอดทนจำไว้นะต้องสบัดเยอะๆต้องสบัดมีอะไรเกิดขึ้นกับเราอย่าตีโพยตีพายพยายามอดทนนะครับนั่นได้นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ไม่ใช่ถึงทำร้ายตัวเองอะไรก็แล้วแต่อย่าถึงขั้นนั้นนะครับเสียใจรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็พยายามอดทนขอดุอาอ์ต่อรอนะครับดุอาอ์จำได้ไหมเราเกิดมุซีบัตอ่านต้นไหนอินนาอิลัยฮิรอญูนแล้วก็อะไรอีกนะนาอินนาอิลัยฮิรอญูนแล้วก็ขอให้อัลเลาะห์อะไรให้อัลเลาะห์ตอบแทนไอ้มุซีบัตเนี่ยดุอาที่อ่านเมื่อกี้ความหมายมันคืออะไรที่มันเกิดกับเราเนี่ยขอให้อัลเลาะห์ตอบแทนความดีกับเราขอแล้วก็ขอให้อัลเลาะห์เปลี่ยนให้มันสิหลังจากเนี้ยให้มันดีกว่าที่เกิดให้มันดีกว่านี้ดีกว่าที่เราเคยเป็นอยู่เนี่ยวักรุฟีคอยรอนเป็นให้มันเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดีเป็นความดีให้กับเรานี่คือสิ่งที่อิสลามสอนนะครับอิสลามสอนเวลาเกิดมุซีบัตขอดุอาบอกให้อัลเลาะห์ตอบนะครับเปลี่ยนแปลงให้มันดีกว่านี่คือหน้าที่ของเรานะครับ ท่านฮาฟิซอิบนุฮัยัตนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับท่านเป็นปราชญ์ท่านหนึ่งของอิสลามแล้วนะเกิดในยุคประมาณสัก700กว่าๆเนี่ยท่านบอกอย่างนี้นะครับท่านพูดประโยชน์ต่างๆของการที่เกิดโรคระบาดเนี่ยมีดังต่อไปนี้ฉะนั้นอิสลามเรามองบวกเกิดอะไรเรามองบวกเราไม่ได้มองลบเกิดโอ้ทำมาฮักกี้ไม่ได้นู่นไม่ได้อิสลามไม่ได้มองงั้นนะครับนี่อุลามะท่านนี้ท่านมองบวกยังไงเขาบอกประการแรกตักซีรุลอามัน ท่านมองว่าการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดโรคระบาดเนี่ยเป็นการที่อะไรทำให้เรารู้สึกเรามีความรู้สึกว่าเรากล้าจะตายรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกว่าเรากล้าจะตายพอคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองกล้าจะตายเนี่ยอยากทำความชั่วไหมถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยมีอะไรก็รีบทำอะไรที่เป็นความดีแต่ถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องนี้เลยล่ะโอ้ยังอีกไกลใช่ไหมทำไหมเราก็ไม่ทำฉะนั้นอย่าลืมนะครับถ้าเรามองในมุมบวกเมื่อไหร่มันเป็นเราะห์มะห์สำหรับเราแล้วก็เราะห์มะห์เนี่ยพี่น้องโลกนี้ที่อัลเลาะห์ให้เราะห์มะห์มาน่ะเท่าไหร่นะ101อัลเลาะห์ให้มาเราะห์มะห์เดียวไอ้ที่เราเห็นมีความสุขเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นอะไรก็แต่สัตว์มันดูแลลูกมันเล่นกับลูกมันหยอกล้อมนุษย์เราทั้งหมดเลยเนี่ยเรามัดที่อัลเลาะห์ประทานให้ในโลกมาในโลกดุนยาเนี่ย เรามาเดียวนะเนี่ยหะดีษของท่านนบีอัลเลาะห์บอกอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้นะครับอินนาลิลลาฮิมิอะตาเราะห์มะห์อันซะละมินฮาเราะห์มะตันวาฮิดะตันบัยนัลญินวัลอินซ์วันบะฮาอิมวัลฮาวามฟีมายะตาตะฟูวะบิฮายะตะรอฮะมู
วะบิฮาตาอติฟุลวะชุอะลาวะลาดีฮาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีอยู่รอมาแต่อัลลอฮ์ประทานลงมาในระหว่างไม่ว่าจะเป็นยินเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ดุร้ายสัตว์อะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความเมตตาให้ซึ่งกันและกันเนี่ยมันมีความสงสารให้กันและกันเนี่ยเพียงรอมาเดียวแต่เท่าไรว่าอัครอลลอฮฺติสอันวะติสอีนรอฮ์มาตันยัรฮามุบิฮาอิบาดะฮูยอมันเกียมะแต่อีก99รอมาอัลลอฮ์นั้นจะเตรียมให้กับบ่าวของพระองค์ที่เป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์จริงๆเห็นไหมถึงบอกว่านบีถึงบอกว่าอยู่โลกดุนยานี้อยู่เหมือนคนแปลกหน้าอยู่เหมือนคนที่จะเดินทางนะครับอย่าไปอะไรกับมันมากนักนะครับใหญ่โตเหลือเกินฉันเนี่ยนะครับยศก็ใหญ่อะไรก็เยอะไปหมดแล้วก็ตอนนี้มองแล้วก็ไม่เห็นใครแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับอัลลอฮ์ให้เรามาเราก็ทำมันให้มันเป็นอะไรนะเป็นประโยชน์กับเราในโลกหน้านะพยายามทำอัลลอฮ์ให้ทรัพย์สินกับเรามาอัลลอฮ์ให้เรามีคนมีชื่อเสียงอะไรก็แล้วแต่เราอย่าหลงระเริงนะครับพยายามเอาสิ่งต่างๆเนี่ยแปลงให้มันเป็นประโยชน์กับเราหลังจากที่เราตายถึงจะเป็นคนที่ฉลาดแต่เราไปภูมิใจทำตัวเหลิงหลงระเริงไม่ใช่คนฉลาดนะครับไม่ใช่คนฉลาดเอาอย่างนี้นะครับพ่อนบีบอกว่าวันอายุมนิตบานับสหูฮาวาฮาฟาตามันนาลอฮิลามานีคนที่เซอร์เนี่ยคนที่ไม่ฉลาดเนี่ยนะครับคนโง่เนี่ยนะครับคืออะไร ทำตามอารมณ์ตัวเองแล้วก็หวังเดี๋ยวเราให้เองแหละฉันเป็นมุสลิมเดี๋ยวเราก็ให้สวรรค์นะแล้วก็อะไรก็เอาอารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับ นั้นเราจะเป็นคนฉลาดเราจะเป็นคนเซอร์เราก็ลองคิดมานี่ประการที่สองนะครับประการต่อมานะครับหัวใจเราจะสงบได้ยังไง เกิดมาแล้วนะครับเราต้องพบกับความแก่ชราไม่มีใครละสาวตลอดนะครับไปหาอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอะไรปลานะพยายามกินนะอะไรผมนึกไม่ออกที่พยายามหาของปลาที่เป็นปลาทะเลกินอะไรจะได้คาราเจนกินมันจะได้เต่งตึงสาวพยายามนะครับไม่พ้นหรอกครับนะครับ อัลลอฮ์บอกอย่างนี้ในกุรอานนะครับไม่มีใครหรอกครับให้ดึงหน้าตึงยังไงสักวันก็เหี่ยวไหมเหี่ยวนะครับอัลลอฮ์บอกอัลลอฮุลลาดีคอละกุมมินดอฟินซุมมายาละมิมบาติดอฟินกูวะตันซุมมายาละมิมบาติกูวะตินดอฟันวะชัยบะตันยักลุกุมายะชะวะฮุวัลอาลีมุนกอดีรนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเราว่าพระองค์เนี่ยสร้างพวกท่านมาเนี่ยนะครับก็คือสร้างพวกเรามาเนี่ยในสภาพที่อ่อนแอนะครับหลังจากนั้นพระองค์ทรงทำให้เรามีความแข็งแรงพอเราเริ่มโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวแข็งแรงนะครับพอหลังจากนั้นอัลลอฮ์ให้ไปไงหลังจากความแข็งแรงอัลลอฮ์ให้อ่อนแอลงมาอีกนะผมงอกนะครับความแก่ชรามาไม่ต้องกลัวนะครับให้ไปดึงโบท็อกหรืออะไรก็แล้วแต่แบบไหนก็แล้วแต่ไม่รอดนะครับไม่รอดพอเราบอกไว้แล้วพระองค์ผู้สร้างพระองค์ทรงสร้างตามที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงในฐานุภาพฉะนั้นคิดเสมอว่าเราไม่ได้แข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยทำความดีเมื่อไหร่ก็ได้นบีถึงบอกให้เราอะไรนะอิกตานิมคอมสันกอบละคอมซินให้เราฉวยโอกาส5ประการก่อนที่อีก5ประการจะเกิดขึ้นประการแรกที่นบีพูดเลยก็คือชาบาบะกะกอบละฮารอมิกะตอนที่เรายังหนุ่มๆตอนที่ยังเป็นสาวๆตอนที่เราจะวัยชราทำไมรู้ไหมเคยมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งถามนบีบอกเวลาจะทำซอดะกอเนี่ยจะบริจาคจะอะไรเนี่ยตามตอนไหนอาตมาอัจรอนจะได้ผลบุญมากผลบุญยิ่งใหญ่จะได้เยอะนบีไม่ได้บอกตอนแก่ค่อยทำแต่นบีบอกตอนไหนนะครับวันตัสซอฮีฮุนชะฮีฮุนตะอามุล นะครับนบีบอกตอนไหนนะตอนที่อะไรนะสุขภาพยังดีๆแข็งแรงตักชัลฟักกลัวว่าจะยากจนนะโหอย่าให้ไปเยอะเดี๋ยวจะจนเนี่ยตอนเนี้ยนะครับตะมรุนกีนาหวังยังอยากรวยอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยนบีบอกนี่แหละผลบุญอย่ารอนบีบอกว่าอย่ารอจนกระทั่งอะไรนี่ความตายมาถึงลูกกระเดือกเอ้ยนะไอ้หลานเอ้ยลูกเอานี่ไปบริจาคตรงรุ่นทีตรงนี้ทีตัวเองไม่ไหวแล้วกอกอยู่กับปากแล้วนบีบอกอย่ารอจนถึงขั้นนั้นถ้าอยากได้ผลบุญในเรื่องบริจาคเยอะตอนที่เรายังแข็งแรงตอนที่เราอยากใช้เงินนี่แหละ
นี่เห็นไหมฉะนั้นอิสลามถึงบอกว่าให้เราฉวยโอกาสตอนที่เรายังเป็นหนุ่มอยู่ก่อนที่เราจะชราหะดีษต้นหนึ่งหนึ่งในเจ็ดคนที่จะได้อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครคนหนุ่มที่อะไรนั่นคนหนึ่งนะอีกคนหนึ่งคนหนุ่มที่อะไรหัวใจผูกพันอยู่กับมัสยิดเพราะอะไรความเป็นวัยหนุ่มเนี่ยนะครับถามว่าอารมณ์ส่วนใหญ่จะเอียงไปเรื่องอะไรน่าจะเรื่องไม่ดีทั้งหลายแหละนะอยากลองไปหมดแหละนู่นก็อยากลองนี่ก็อยากลองตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเห็นไหมพ่อแม่พูดเอ้ยไม่ดีหรอกเชื่อไหมไม่เชื่อหรอกอยากลองแต่ถ้าเขาสามารถควบคุมตัวของเขาได้โตมานะชานะเติบโตมาแล้วก็ควบคุมตัวเองให้อยู่กับอัลลอฮฺสุบฮฺตาลาเนี่ยหัวใจผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ถึงบอกว่าวันกิยามะฮ์จะให้อยู่ในร่มเงาของพระองค์อัลลอฮ์ไม่ได้บอกคนแก่ๆนะแม้แต่สวรรค์ยังไม่มีเลยใช่ไหมคนแก่นะไม่ต้องเสียใจนะใครเดี๋ยวอยู่เฉยๆนะอันนี้เราก็ทราบกันดีใช่ไหมอัลลอฮ์ให้หนุ่มไม่สาวหมดแหละฉะนั้นทำอะไรตอนที่เรามีแรงตอนที่เราเป็นหนุ่มเนี่ยผลบุญมันเยอะนะครับเยอะกว่าตอนที่เราไม่ไหวแล้วเราโอ้ยเราไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้มันแล้วนี่เอาไปเฮ้อเอาไปก็ต้องบางทีมันอย่าอยากแหละอยากได้ผลบุญแหละมันไม่เท่ากับตอนที่เรายังใช้นี่คืออีหม่านที่จริงเลยนะเพราะอย่าลืมนะนี่มันเรื่องของหัวใจล้วนๆการอีหม่านต่อเราหัวใจล้วนๆแต่สิ่งที่จะมายืนหัวใจเนี่ยที่ผมพูดตอนนี้มาว่าอะไรยืนยันว่าเราอีหม่านต่อเราจริงไม่ใช่หัวใจอย่างเดียวการกระทำของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราอีหม่านจริงกับอัลเลาะห์ขึ้นมาจริงแค่นั้นแหละและการกระทําของเราที่พูดไปแล้วเมื่อกี้ตอนไหนที่เราจะทดสอบไม่ใช่ตอนที่เราสุขสบายอัลเลาะห์ทดสอบนะให้เกิดนู่นเกิดโรคระบาดแล้วดูดิจะซอบิรอนจะอดทนจริงมั้ยนี่ฉะนั้นเรานะครับประการต่อมานะครับอิบนุฮะญัรมองว่าเวลาเกิดเคาะกรรมเกิดโรคระบาดเกิดอะไรเนี่ยมันดียังไงประการที่สองเขามองตะซีรุนอามัลตะซีรุนอามัลคืออะไรก็คือการที่เราจะทำอิบาดะห์ทำการงานอย่างดีเลยเพราะเรามันมาเกิดโรคระบาดเนี่ยเราไม่แน่ไม่นอนกับชีวิตแล้วใช่ไหมวันนี้พรุ่งนี้อาจจะไปได้เนี่ยเราก็จะทำงานที่ดีอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับทำความดีแล้วระวังเรื่องไรปากของเราเนี่ยตัวดีเลยนะครับเพราะเราปากของเราเนี่ยตัวดีเลยเพราะนบีบอกว่าไอ้ตัวที่จะเอาเราลงนรกมากที่สุดเนี่ยนะครับที่ผู้หญิงที่ลงนรกนะครับมากกว่าผู้ชายเพราะอะไรเรื่องปากนี่แหละนะครับเรื่องปากเนี่ยเรื่องลิ้นของเราเนี่ยแล้วก็อะไรอีกอวัยวะเนี่ยสามส่วนนั้นนบีบอกเนี่ยถ้าระวังเรื่องนี้ได้เรานบีจะค้ำประกันเลยเรื่องระวังปากกับอวัยวะของเราไม่สามส่วนนี่จะค้ำประกันสวรรค์ให้กับเราเลยสำคัญนะอย่าลืมนะเราละหมาดดีละหมาดเท่งแต่ว่าเรายังเนี่ยยังนินทาคนนู้นยังนี่พอถึงวันนู้นนะครับไอ้ที่เราทำมาทั้งหมดเลยเราไปดูเนี่ยเปิดบัญชีดูนะโอ้โหทำไมไม่มีเลยแหละความดีของเราละหมาดก็ยังดีเลยพอหันไปดูอีกทีนู่นนั่งวันหนึ่งเมาแต่เรื่องชาวบ้านเขานะครับในบ้านเราเนี่ยไม่ดูหรอกมีอะไรบ้างคนนู้นอย่างนู้นคนนี้อย่างนี้เนี่ยระวังนะระวังเยอะๆของเนี้ยพ่อนบีบอกเลยต้นๆเลยจะทำให้เราตกนรกกับปากของเราเนี่ยลิ้นของเราเนี่ยจะทำให้เราตกนรกแต่ต้นๆเลยจะทำให้เราเข้าสวรรค์คืออะไรสองอย่างที่นบีบอกเมื่อกี้บอกที่จะลงนรกเนี่ยทำให้เราลงอ่ะลิ้นกับอวัยวะของเราเนี่ยใช้สามส่วนไม่รู้เรื่องแต่ที่จะให้เราเข้าสวรรค์เนี่ยอ้าวใครรู้อ้าวอันนี้ใครรู้เดี๋ยวให้เลยหนึ่งเล่มมีเล่มเดียวเดี๋ยวก่อนอ้าวค่ะมารยาทที่หนึ่งอีกอันนึงแล้วถ้าได้สองอันเนี่ยเอาเลยตักวากตลอดเดี๋ยวเอาเลยนะนบีบอกนบีบอกว่าสิ่งที่จะทำให้เราเข้าสวรรค์ต้นๆแล้วก็คือการตักวาตลอดแล้วก็อะไรนะมารยาทที่ดีอย่าลืมนะผมถึงเน้นเรื่องมารยาทนะเพราะเรื่องละหมาดผมเชื่อพวกเราไม่มีใครขาดหรอกที่นั่งเรียนอยู่เนี่ยนะเรื่องละหมาดเรื่องถือศีลอดเนี่ยเราระดับอดทนมานั่งฟังเนี่ยบางทีมันเบื่อนะฉะนั้นเราจะทิ้งละหมาดได้เหรอทั้งๆที่เรารู้ว่าละหมาดเป็นเสาของศาสนาทิ้งละหมาดเมื่อไรนะครับไม่รู้แหละอุลามะบางท่านบอกเป็นกาเฟรเลยด้วยซ้ำนะครับ
เราไม่ทิ้งหรอกท่านแต่ไอ้เรื่องนึงที่เราจะปล่อยปะละเลยมากที่สุดก็คือเรื่องของมารยาทท่านนบีถึงบอกว่าสิ่งที่จะทำให้เราเข้าสวรรค์ก็คือ1ตักวาต่อเลาะ2มารยาทที่ดีงามนะครับมารยาทที่ดีงามจะทำให้เราเข้าสวรรค์ละหมาดดีก็มารยาทดีด้วยนะครับนี่นะครับครับเดี๋ยวมาเอาได้เลยนะครับแล้วก็เอาได้เลยครับได้เลยประการต่อมานะครับประการต่อมาอะไรนะครับเวลามันเกิดภัยพิบัติเกิดมุซีบัตกับเราเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องนึกถึงเลยก็คืออัลยากอดอตูมินัลกอฟละนะครับก็คือเราจะตื่นขึ้นจากอะไรตื่นขึ้นจากความประมาทจากการที่ปล่อยปะละเลยละหมาดไม่ค่อยละหมาดตื่นกระสายนู่นนี่นั่นความดีไม่ค่อยทำพอเกิดสิ่งต่างๆเราเนี้ยมันจะทำให้เราคิดใช่ไหมมีมุสีบัตอะไรเกิดกับเรามีอะไรมันไม่แน่นอนและชีวิตของเราเดี๋ยววันนี้เราจะไปเพราะเราอย่างน้อยเราเป็นมุสลิมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเป้าหมายของเราเราสร้างมาเพื่ออะไรทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมให้เราทำความดีเพื่อที่ความดีนั้นจะเกิดประโยชน์กับเราเราก็จะคิดแต่เรื่องนี้เราก็จะตื่นจากมันจากที่โอ้ละหมาดไม่ค่อยความดีไม่ค่อยทำเราก็จะทำเห็นไหมอิสลามให้มองบวกหรือลบเกิดขึ้นอะไรบวกอย่างเดียวนะไม่ใช่บวกอย่างเดียวนะเวลาเจอกับใครมันพูดในถูกหูก็บวกเลยแหละไม่ใช่อย่างนั้นนะใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆมองเป็นเรื่องดีมองเป็นเรื่องดีนะครับประการต่อมาอีกประการหนึ่งท่านอิบนุฮะญัรบอกอย่างนี้ประการที่สี่อัตตะวุฒิเลียละเราจะได้เมื่อกี้บอกไงนะตะวุฒิก็คือการสะสมเสบียงเผื่อการเดินทางของเราอย่าลืมนบีบอกให้เราอยู่เหมือนกับคนเดินทางแต่เราเดินทางอย่างเดียวเราต้องมีเสบียงไหมเดินทางเราต้องมีเสบียงใช่ไหมนั้นเกิดสิ่งต่างๆเราเนี้ยมันจะทำให้เรานั้นเตรียมเสบียงไว้นะครับแล้วก็เสบียงที่ดีที่สุดก็คือการตักวาต่อร้อนนี่แหละครับตักวาคืออะไรเราเรียนมาตั้งนานแล้วการตักวาต่อร้อนนี่คืออะไรคำนิยามคำตักวาเนี่ยอุลามะก็ให้อะไรไว้อะไรนะนะครับอุลามะให้นะเขาทำอีกผมให้อีกเนี่ยเดี๋ยวหลังเดี๋ยวหาใหม่บางทีหันไม่เจอพอดีในตู้อิมติซาลุลอาวามิดวัชตีนาบุญนาวาฮีที่อุลามะให้ความหมายเรื่องของความตักวาก็คืออะไรปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้และพยายามออกห่างอะไรที่อัลลอฮ์ห้ามเราออกห่างให้มากที่สุดนั่นแหละคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันอัลลอฮ์สร้างมาไม่เหมือนกันจนอยู่ที่เราว่าเราอยู่ระดับไหนและเราทำได้ขนาดไหนอะไรที่อัลลอฮ์ใช้เรานะครับอันไหนที่เราทำไม่ได้เกินความสามารถเราไม่ต้องไปเสียใจเลยนะอัลลอฮ์บอกให้เราไปทำฮัจญ์เราหลายคนไม่มีโอกาสได้ทำฮัจญ์ไม่ต้องเสียใจเลยเพราะเราไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่จะต้องไปมีเงินร่างกายไม่ดีต้องเดือดร้อนเลยมั้ยโอ้โหเขาไปเป็นฮัจญีเขาไปทำกันเราไม่ได้ทำเดือดร้อนอย่างนั้นไม่อิสลามไม่ต้องนบีถึงบอกว่าอัดดีนุยุสรุนศาสนาง่ายไม่ต้องไปซีเรียสเลยมีเงินเราไปไม่ได้ร่างกายเราไม่สมบูรณ์ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าต้องดูก่อนนะว่าตอนที่เราสมบูรณ์เงินเราพร้อมนะเรากุลีกุจอเดินจะไปหรือเปล่านะครับร่างกายดีแต่ว่าทรัพย์สินเราไม่มีเดือดร้อนไหมเรื่องทำฮัจญ์อะไรที่เราทำไม่ได้สุดความสามารถของเราแล้วให้สบายใจได้เลยอิสลามไม่เอาโทษใครจะทำได้ทำไปใครจะไปไหนไปเขาทำได้เขาทำเราไม่ได้เรานะครับเราทำอย่างอื่นอัลลอฮ์ตอบแทนให้งานเยอะแยะที่ทำแล้วได้ผลบุญเท่าฮัตอะไรเยอะแยะทั้งหมดมากมายเดี๋ยววันหลังจะมาบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับทำแล้วผลบุญเท่าไปทำฮัตทำอุมรอดเยอะแยะเลยไม่จำเป็นจะต้องเราไปไม่ได้ไม่ต้องเสียใจอยู่กับบ้านเราแต่เราทำงานที่อัลลอฮ์สั่งที่นบีใช้ผลบุญเราเท่ากับที่เราคนที่เข้าไปทำฮัตต้องเสียใจไหมเดี๋ยววันหลังผมจะมาบอกจะคุยเรื่องนี้เอาดีไหมจะได้รู้ว่าคนที่ไม่มีความสามารถนะคนที่มีความอัลฮัมดุลิลละห์นะเราให้ดีเราทำขอให้ไปแล้วก็โดยใจบริสุทธิ์อย่าโอ้อวดไปตรงไหนอะไรเยอะนะเดี๋ยวนี้โอ้ถ่ายคู่กับบ้าแต่อะไรบ้าโอ้โหเซลฟี่กันใหญ่เลยนะถ้าสมัยก่อนตำรวจจับเดี๋ยวนี้มันเสรีเหลือเกินเห็นไหมไปเราไปหาล้อโดยใจแล้วเดี๋ยวมันนั่งอะไรเยอะนักนิดหน่อยเขาเล่าเดี๋ยวบอกห้ามเลยมันใช่ไหมอย่าเยอะ
ดังนั้นพอให้รู้ว่าเป้าหมายที่เราไปเพื่ออะไรส่วนคนที่ไม่มีโอกาสไปอินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวเรามาถ้ามีโอกาสผมมีโอกาสมาก็อย่ามาดูว่ามันมีประเภททำอะไรบ้างและความดีเท่ากับไปนู่นเลยเราไม่ต้องไปถึงนู่นเพราะเราไม่มีโอกาสที่จะไปแต่ถ้าเรามีโอกาสเมื่อไรไปทำได้แล้วนะครับอ่ะฉะนั้นประการสุดท้ายที่อิบนุฮะญัรบอกเวลามันเกิดภัยพิบัติกับเราเกิดโรคระบาดต่างๆแล้วเนี่ยต้องทำให้เราคิดในเรื่องของการที่เราจะสะสมเสบียงเพื่อการเดินทางเห็นไหม อ้าวต่อมานะครับการที่จะทำให้จิตใจสงบผ่านกี่ข้อแล้วเนี่ยผ่านกี่ข้อแล้วสี่ข้อแล้วไงอ้าวต่อมานะครับข้อต่อมา เราเกิดมาแล้วนะครับจะต้องพัดพลาดจากสิ่งที่เรารักมันมีอะไรอยู่กับเราตลอดนะครับจะเป็นลูกจะเป็นหลานจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับอัลลอฮฺสุบตาลาบอกว่าวันละนับหรือวันกุมบิชัยอินมันเข้าฟีวันยัววันนักซีมันอัมวานวันอันฟุตวันสมารอดว่าบัชชิริซอบีรีนนะครับอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะต้องทดสอบแน่นะครับ เรื่องของความหิวโหยนะครับเรื่องของการขาดแคลนผลหมากรากไม้เรื่องของอะไรนะครับ ความหวาดกลัว ทรัพย์สินชีวิตต่างๆเนี่ยอัลลอฮ์บอกจะทดสอบฉะนั้นเราคิดว่าอะไรที่เรามีอยู่แล้วเกิดว่ามันหลุดมือเราไปแล้วก็นั่นอัลลอฮ์ทดสอบเราถามว่าสบายใจไหมแต่ถ้าเรายึดติดโอ้โหของนี่มันของฉันนะนี่ของแล้วก็วันหนึ่งเราทดสอบเราหมดแต่ยึดติดกับสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยถามว่าเราจะสบายใจไหมชีวิตมีความสุขไหมเคยมีกับการวันนี้ไม่มีเนี่ยเรายึดเก็บหมดเลยที่ดินนะครับพี่น้องอย่าลืมนะคนที่ชะล่าใจมีเยอะๆแล้วก็โอ้โหวันนี้ชาติเนี่ยฉันมีนะครับโลกเนี่ยฉันใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดหรอกนะครับตายขึ้นมาเกิดมาอีกครั้งยังใช้ไม่หมดเลยอย่าคิดนะวันที่เราจะเก็บเนี่ยมันเป็นไปได้หมดแหละอะไรที่มันจะพินาศอะไรที่มันจะหมดมือหลุดมือเราไปทั้งหมดเนี่ยนะครับพี่น้องเคยจำถ้าคน40 50ขึ้นน่ะนะไอตอนปีต้มยำกุ้งอ่ะจำได้ไหมไหนหรอเห็นไหมเศรษฐีบางคนนะเป็นไงฆ่าตัวตายต้องเยอะต้องแย่ไหมมีเงินเป็นร้อยละเป็นพันๆล้านตื่นนอนมาเป็นหนี้หุ้นมันตกบทหุ้นมาในหมดบางคนรับไม่ไหวกับเพราะเคยใช้ชีวิตเป็นคนรวยไงไม่คิดว่าจะมีวันนี้ไงคิดตัวเองอ่ะไม่มีทางอ่ะเงินขนาดเนี้ยบอกแล้วว่าตายมาสิบครั้งขึ้นมาก็ยังใช้ไม่หมดเพราะวันหนึ่งมันหมดลงทนไม่ไหวค่าตัวตายก็เยอะแยะบางคนพอทนได้หน่อยก็มายืนขายในข่าวลงสื่อพิมพ์ไหมขายเลยนะขายแซนด์วิชขายอะไรต่ออะไรเห็นไหมตัวเนี่ยฉะนั้นเราอย่าคิดว่าวันนี้อัลลอฮ์ให้เราบางคนนะครับคนที่อัลลอฮ์ให้เราขนาดนี้แล้วก็ทำตัวโอหังนะไม่มีทางหรอกบางคนหมดเยอะแยะแล้วนะพี่น้องเราเนี่ยมีที่ดินเยอะๆขายตอนมีฟุ่มเฟือยใช่ไหมพอมีปุ๊บแล้วก็หนุนแหละรถตื้อหนุนตื้อใช่ลูกหลานผ่านหมดเพราะว่าเรามีแล้วเราไม่ได้อยู่ในเส้นทางของอัลลอฮ์แต่ถ้าเรามีเราอยู่ในเส้นทางของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์นะครับอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้อีกไม่ใช่มีแค่นั้นนะเราจะเพิ่มพูนให้อีกถ้าเราอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์เมื่อไรแต่ถ้าเรามีแล้วเราทำตัวตะกับบทแล้วก็คิดไม่มีทางหรอกอย่าลืมนะบอกแล้วประวัติศาสตร์หลายๆอย่างที่อัลลอฮ์ให้เราเห็นอัลลอฮ์ต้องการจะเก็บแล้วก็มันมาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละนะครับธุรกิจอะไรของเราเยอะแยะเพราะมันจะพังลงถ้าอัลลอฮ์จะให้พังลงเพราะความตะกับบทของเราเรียบร้อยแต่ถ้าเราไม่ได้ตะกับบทเราทำดีแล้วมันพังลงนั่นมองบวกอย่างที่บอกไว้นะครับมองบวกที่บอกไว้นะครับอดทนหัวบัชริซอบิรีนท้ายอายะห์เราบอกว่าต้องแจ้งข่าวดีกับคนที่อดทนอดทนเมื่อไหร่งั้นพี่น้องครับ ฉะนั้นวันนี้จำไว้อย่างเดียวนะครับหัวใจเราสงบได้หนึ่งนึกถึงความตาย2วันหนึ่งเราจะต้องแก่สภาพที่แก่ลงเราจะไม่เป็นคนที่แข็งแรงอย่างนี้หรอกนะครับเราจะได้เตรียมตัว3วันหนึ่งเราจะต้องป่วย4อะไรนะอะไรนะพัดพาดจากสิ่งอะไรที่มันเป็นสิ่งรักเราเราจะต้องทดสอบนะครับต้องทดสอบมีอะไรอีกไหมนะครับเรื่องของความตายสุดท้ายกับเรื่องของความตายอย่าลืมนะครับเราจะต้องพ้นมันเราจะต้อง
เสียชีวิตลงอย่างแน่นอนนะครับก็ขอฝากพี่น้องไว้นะครับฝากพี่น้องไว้เราก็ค่อยๆนะครับมีอะไรจะถามมีอะไรไหมขอได้ทุกอย่างนะครับนะครับแต่สิ่งนึงยิ่งขอดุอาเนี่ยอัลเลาะห์ยิ่งรักอย่าลืมนะคนที่ไม่ขอดุอาเนี่ยอัลเลาะห์บอกเป็นคนตะกับบดนะครับแล้วเราบอกสยัดคูรูนะยะฮันนัมดาคิลีนคนที่ไม่ขอดุอาต่ออัลเลาะห์เลยเนี่ยเราใช้เข้านรกอย่างคนที่ต่ำต้อยเราอยากได้แล้วเราขอแต่สิ่งนึงที่นบีบอกว่าเวลาเราขอดุอาเนี่ย จะต้องเป็นไงอย่ารีบร้อนฉันขอมาเดือนนึงแล้วขอมาอาทิตย์นึงแล้วเห็นอัลเลาะห์ให้เลยบางคนขอมาหลายปีอย่าคิดอย่างนั้นนบีบอกว่าถ้าเราคิดอย่างนี้เมื่อไหร่เลิกขอไหมเลิกขออดทนขอไปเพราะว่าดุอาอย่าลืมนะขอแล้วได้เลยมีขอแล้วอัลเลาะห์จะให้เวลาที่มันเหมาะสมมีขอแล้วอัลเลาะห์จะเก็บให้เป็นความดีกับเราในโลกหน้ามีเห็นไหมขอแล้วอยากไปไหนขอได้เลยอยากจะยังไงขอได้เพราะว่า แล้วก็เรื่องของกอฎอบางอย่างเนี่ยนบีบอกลายรุตุลกอฎออิลลัดุอาไอ้จะเปลี่ยนแปลงกอฎอของอัลเลาะห์ได้ก็ดุอานี่แหละพอกอฎอกอฎอบางอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ไอ้ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างเรื่องความตายเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกนะไอ้เกิดมาแล้วจะรวยจะจนจะอะไรก็แล้วแต่พวกนี้เราเปลี่ยนไม่ได้แต่ไอ้อย่างอื่นน่ะไอ้ที่เป็นภัยพิบัติเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราขอเนี่ยอัลเลาะห์จะลดให้กับเราไอ้แทนที่จะแรงขึ้นเบาลงได้นะหลายๆอย่างงั้นดุอาอย่าลืมอย่าทิ้งแล้วก็ดุอาเนี่ยเป็นซุนนะของบรรดาอัมบียะทั้งหลายนบีทั้งหมดเลยไม่มีใครไม่ขอดุอาต่ออัลเลาะห์แล้วก็อัลเลาะห์ก็สั่งใช่มั้ยอุดูอูนี้อัสตะญิบละกุมขอดุอากับฉันจะตอบรับขอกับอัลเลาะห์นะไม่ต้องไปขอกับสิ่งอื่นนะมันยังมีพี่น้องเราหลายคนไม่เข้าใจนะครับมีสื่อมันไม่ขอกับอัลเลาะห์เลยอัลเลาะห์ไปขอเนี่ยนะครับขอแล้วก็อย่าลืมจะรวยจะจนจะมีความสุขจะมีความทุกข์อย่าทิ้งเด็ดขาดห้ามทิ้งเรื่องก่อนขอดุอาถ้าทิ้งเมื่อไหร่อัลเลาะห์บอกว่าไอ้คนที่ไม่ขอจะฉันเนี่ยเป็นคนตะกับบดแล้วก็อัลเลาะห์ไม่ให้สวรรค์ด้วยนะครับและอัลเลาะห์โกรธด้วยนบีบอกว่าใครที่ไม่ขอดุอายักดบนะอัลเลาะห์โกรธนะครับขอทุกสภาพจะครับมีอะไรมั้ยครับ ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวมันมีคาบอย่างงี้มั้ยที่เราต้องเรียนมีก็ขอฝากไว้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับครั้งต่อไปเดี๋ยวเราลองมาดูว่าถ้ามีโอกาสถ้าผมไม่ลืมนะงานอะไรที่เราทำแล้วผลบุญได้เหมือนกับเราไปทำฮัจญ์เนี่ยเพราะว่าที่ทรงการจะพูดคนบางคนมันไม่ได้มีโอกาสเหมือนกันทุกคนนะครับเราบางทีเราเห็นคนอื่นก็ได้ไปแล้วเราไม่มีเอาไปเนี่ยไม่ต้องเสียใจนะครับไม่ต้องเสียใจเราวันหนึ่งท่านอัลเลาะห์ให้โอกาสเรากลับไปแต่ถ้าเราอัลเลาะห์ไม่ให้โอกาสเราไม่ต้องเสียใจเพราะอย่างอื่นที่ทดแทนได้เยอะแยะนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู